สวัสดีค่ะเด็กๆนี่เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย Oh, hi Gina. Hi. Hi everyone. Welcome to the Opposite Spacecraft, our space exploration, where we'll explore the amazing solar system. โอ้โหเด็กๆดูสิคะระบบสุริยะของเราเนี่ยกว้างใหญ่มากๆเลยน่าสนใจจริงๆค่ะ Everyone, look over there. There are different planets orbiting the sun.Some of them orbit near the sun, while others are very far away. ระบบสุริยะของเราเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีดาวเคราะห์ดวงอื่นๆโคจรอยู่โดยรอบบางดวงเนี่ยก็อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากๆส่วนบางดวงก็อยู่ไกลแสนไกลเลยล่ะค่ะว่าแต่เราออกมาผจญภัยแบบนี้ต้องมีอะไรสนุกๆรอพวกเราอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมคะครูคาร์ลี่ As always, the purpose of the opposite spacecraft is to explore opposite words.And today, we are going to learn about distance, near and far. Oh, I love the opposite words. วันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องคำตรงข้ามกันค่ะ That's right. I can't wait to explore the solar system and learn about distance, near and far. It's going to be so much fun. พี่จีน่าอยากจะไปสำรวจระบบสุริยะของเรากับครูคาลี่แล้วล่ะค่ะ Are you ready, everyone?พี่จีน่าพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ Let's go ไปกันเลย As we travel through space, we'll see eight planets going around the sun. Some are near and some are far away. ว้าวเด็กๆดูสิคะนี่คือดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราค่ะมีทั้งหมด8ดวงเลยนะIf we use the distance from the sun as a criterion, we can divide the solar system into two parts, inner planets and outer planets. ซึ่งดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือดาวเคราะห์ชั้นในและดาวเคราะห์ชั้นนอกนั่นเองค่ะ In the solar system, we use the asteroid belt, located between Mars and Jupiter as a dividing line to distinguish between inner and outer asteroid types.ซึ่งดาวเคราะห์ชั้นในและดาวเคราะห์ชั้นนอกจะถูกแบ่งออกจากกันด้วย asteroid belt หรือว่าแถบดาวเคราะห์น้อยซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มวัตถุอย่างเช่นหินหรือว่าโลหะต่างๆที่มาอยู่รวมตัวกันแล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะ Inner planets, also known as terrestrial planets, are planets that are close to the sun. These include Mercury, Venus, Earth, and Mars.ซึ่งดาวเคราะห์ชั้นในเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ค่ะประกอบไปด้วยดาวพุธดาวศุกร์โลกแล้วก็ดาวอังคารค่ะ Outer planets, also known as gas giants, are planets located far from the sun and are situated beyond the asteroid belt. These planets include Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune.ส่วนดาวเคราะห์ชั้นนอกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้จากดวงอาทิตย์ค่ะซึ่งจะถูกแบ่งด้วยแถบดาวเคราะห์น้อยประกอบไปด้วยดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะ And this is our wonderful solar system เอ๊ว่าแต่ดาวเนปจูนเนี่ยอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วอย่างนี้จะได้ความร้อนจากดวงอาทิตย์บ้างมั้ยล่ะNeptune is extremely cold due to its distance that far from the sun. Oh, ดาวเนปจูนจะมีอากาศเย็นเพราะว่าอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์นี่เองงั้นอย่างนี้ดาวพุธก็จะมีอากาศที่ร้อนมากๆเลยนะสิคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากๆเลยใช่ไหมคะครูคาร์ลี่ Yes, Mercury is extremely hot due to its distance that near to the sun. All right, now you've learned a lot about near and far.So let's play a game. ครูคาร์ลี่มีเกมมาให้เด็กๆเปรียบเทียบใกล้กับไกลค่ะดูให้ดีแล้วตอบให้ได้นะคะ Which one is nearer to the sun, Venus or Jupiter? ดาวดวงไหนใกล้ดวงอาทิตย์กว่ากันเด็กๆตอบกันได้ไหมคะ Yes, Venus is nearer to the sun than Jupiter. ดาวศุกร์ใกล้ดวงอาทิตย์กว่าดาวพฤหัสบดีใกล้กว่าแบบนี้ใช้ nearer นะคะ Which one is farther from the sun, Mars or Uranus? ดาวดวงไหนไกลจากดวงอาทิตย์กว่ากันคะ Yes,
Uranus is farther from the sun than Mars. ดาวยูเรนัสไกลจากดวงอาทิตย์กว่าดาวอังคารใกล้กว่าแบบนี้ก็ต้องใช้คำว่า farther. You did a great job. Yeah, เด็กๆที่ตอบถูกหมดเก่งมากๆเลยค่ะ All right, we learned so much about near and far today. I hope you had fun. It was so much fun.วันนี้เราได้เรียนรู้ the opposite words และได้เรียนรู้การเปรียบเทียบของสิ่งต่างๆซึ่งเด็กๆสามารถนำคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ไปแต่งประโยคได้อีกมากมายเลยค่ะรู้หนึ่งได้ถึงสองคำต่อไปนี้การแต่งประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะต้องขอบคุณครูคารี่จริงๆนะคะ I'm glad you enjoyed it next time let's explore more and learn new thingsอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าครั้งหน้าครูคาร์ลี่กับพี่จีน่าจะพาเด็กๆไปรู้จักกับ the opposite words คำไหนอีก the opposite words are all around the opposite words มีรอบตัวเราวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ bye bye, bye.